face was a little bit fighting. Make sure you have expert timing. ระเบียบกฎเหมือนทหารให้นับไม่ใช่หนึ่งต้องชัดเข้มแข็งหัวแถวนับหนึ่งเอาหัวแถวเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราเนี่ยบอกหลายครั้งไม่เคยเชื่อเลยเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บอ่ะล้างปากด้วยแล้วเชื่อแล้วไม่เชื่อชื่อเสน่ห์ต่อไปเป็นวิชาพลังจิตไล่ลมปานขึ้นมาดูตั้งท่าอย่างนี้เห็นไหมปฏิบัติทำมือต้องแน่นหนาขาทางขาทางทางเลยหางไปหางเลยหางเนี่ยหางเลยดูขาทางมือเฮ้ชื่อข้ามาอหลงจะทะลึ่งข้าไงเนี่ยก็ไม่ใครอ่ะอาจารย์ของเจ้าไงล่ะอาจารย์คุณสมุทรที่ไว้ใจคุณสมุทรดาดับสมุทรดาเอาละอหลงข้าให้ฝึกลูกศิษย์ทุกวันเนี่ยอาจารย์เอ็นเนี่ยเขาเห็นข้าเป็นไรไปเนี่ยผมคิดว่าหน้าตาอาจารย์น่ะดูหน้าดูรูปร่างและหน้าเกรงขามแต่ทรงผมน่ะมันออกแบบคนไม่เต็มอ่ะเอากระบอกมาเร็วๆเวลาอาจารย์ใช้อ่ะเห็นไหมทะลึ่งอาจารย์ไงฮะเอากระบองสองท่อนมากระบองสองท่อนนะเฮ้ยเฮ้ยโยนมาให้มันเท่ๆหน่อยเนี่ยจะได้รับเท่ๆโยนมาให้มันรับได้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยกระบองสองท่อนมาท่านฉันอยู่นี่เอาละต่อไปจะเป็นวิชาขั้นสูงสุดลูกศิษย์ของข้าทั้งหมดเตรียมตัวมารุมข้าแล้วจะดูเจ้าจะได้เห็นวิชาคงกระพันของข้าเตรียมตัวตั้งกระบวนท่าแล้วกำปั้นและก็เท้าของทุกท่านรวมมาที่ตัวข้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวก่อนเอาเท่าที่กำลังของเจ้ามีอย่าลงหนักเอาพอสังเขปเอาพออดพอทนได้หวังว่าพวกเจ้าคงจะเข้าใจกันแล้วนะเอาละบางภาพอาจจะมีการบาดเสียวไม่สามารถนำภาพออกทั้งหมดได้ใช่เอาละพวกเจ้าเตรียมตัวแล้วก็เอาอะไรบางๆหน่อยมันอาจจะเสียวไปนิดนึงเตรียมตัวเอาฉากบ้างได้อาจารย์ตายอาจารย์ตายเฮ้ยไม่มีตายวันนี้ก็คงจะเรียบร้อยดีได้เวลาแล้วที่ต้องพักผ่อนกันเอาละพักผ่อนกันได้ไปพวกเราไปพักกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่คนเดียวมันก็เหงาเหงาวิชาที่ข้าล่ำเรียนมากับอาจารย์ของข้าทำให้ได้ฝึกได้ฝนซะบ้างกำลังมันจะไม่อยู่ตัวแม่นางจะเป็นอะไรมาเนี่ยไปโดนอะไรมาเนี่ยได้ยินหรอคะจะเป็นอะไรโดนใครทำร้ายมาสงสัยเจ้าโดนหมัดอรหันต์มาแน่ถ้าไม่แก้พิษแล้วก็ไม่ถอนพิษแล้วก็เจ้าคงตายแน่ลุกขึ้นนั่งเอาละเจ้าบอกมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนางเข้าใจผิดแล้วแสดงว่าเจ้าเนี่ยเป็นศิษย์สำนักเดียวกับศิษย์สำนักเดียวกันกับข้าเพราะว่ามีพระจันทร์เสี้ยวเหมือนกันเลยฮะเจ้าเป็นศิษย์ของสำนักหัวเฮียงฮกใช่ไหมเจ้าเป็นศิษย์ของผู้ใดบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ทำไมมีพระจันทร์เสี้ยวเหมือนกันข้าเป็นศิษย์สำนักของอาจารย์หลุยตงหลุยหลุยตงหลุยยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าเจ้าเป็นศิษย์ผู้น้องของข้าเนี่ยโอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่เจ้าไปฟังใครเขาพูดมาฮะเจ้านั่นแหละเป็นศิษย์ผู้น้องของข้าน้องเล็กเจ้าไปโดนใครเขาลังแกเจ้ามาถึงสะบักสะบอมอย่างนี้พี่ใหญ่รู้ไหมฉันโดนไอ้มารหัวคนทำร้ายข้าผู้หญิงตัวเล็กๆข้าอยากจะรู้ว่ามันมีความคิดหรือเปล่าถ้ามันกล้าทำกับสิทธิ์น้องของข้าได้เพียงนี้แล้วก็สิบปีก็ยังแก้แค้นไม่หายหรอกสิทธิ์ผู้น้องของข้านั่นไงข้าคิดแล้วยังไงท่านพี่ต้องช่วยข้าได้เพราะคุณอย่างไอ้มารหัวคนมันโตแต่ตัวยังไงล่ะก็ข้าก็ต้องฆ่ามันฆ่ามันไปได้บ้าแม่ปากร้องกันอยู่ได้เอาละข้าเชื่อท่านพี่
ไอ้ม่านหัวขนน่ะมันอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่แถวๆนี้ท่านพี่แน่จริงเราออกมาเลยม่านหัวขนหายอยู่นี่เว้ยสมน้ำหน้าเล่นไม่ดูค่าจ้างเล่นซะเขาหลุดเลยนี่ไงจอมันหัวขนเรื่องของสำนักของข้าฉะไหนเลยจะต้องมาทำคนที่เป็นผู้หญิงเยี่ยงนี้ในที่สุดทำไมเสียงแห้งในที่สุดข้าก็เจอเจ้าจนได้จอมยุทธเจ้าชื่อแซ่อะไรข้าคือม่านมีดหมุนไม่ใช่แล้วท่านพี่มันมีวิชาเก่งก็มีมีดหมุนมีดหมุนค่ะงั้นข้าขอดูฝีมือของเจ้าสักหนึ่งเพลงเฮ้ยชาของเจ้าสมคำล่ำลือนักกระบี่และดาบของเจ้าใช่แล้วก็ช่างงามอัศจรรย์ยิ่งนักท่านจอมยุทธมีอะไรล่ะขอดูดาบของท่านหน่อยได้ไหมอ่ะงั้นข้าให้เจ้าดูเป็นขวัญตาเหล็กของมีดช่างมีความงามระยิบระยับมีดนี้ช่างงามและก็หมุนได้พลิ้วดีจริงๆท่านไปตีมาจากไหนอย่าสงอย่าสงโอ้โหโอ้ยมันตึงดูของข้าบ้างถ้าเจ้ารับเพลงนี้ของข้าได้แล้วก็ถือว่าเจ้าพันเฮ้ยท่านพี่ระวังท่านพี่กระบองคู่สถานโลกันรู้วิชานี้ได้ยังไงฮะข้าเคยสู้กับอาจารย์ของเจ้าอาจารย์ไปตอนนี้อาจารย์ไปของเจ้าตายไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่เจ้าเป็นคนฆ่าอาจารย์ไปฆ่าใช่ไหมเนี่ยฮะข้าเป็นคนฆ่าเองปัสสาวะข้านึกอยู่แล้วเชียวเอาละจงมีวิชาเลยดีแล้วก็อวดข้ามาเลยงั้นผ่านวิชานี้ให้ได้จอมยุทธเฮ้ยสิทธิ์ผู้น้องของข้าท่านพี่ว่าไงพาไปพบพ่อของเจ้าและให้พ่อของเจ้าจัดการซะท่านพ่อท่านแม่ข้าไปพ่อไม่น่าเชื่อว่าพ่อของเจ้าเป็นสิทธิ์ผู้พี่ของข้าท่านพี่ปึงสิงเง็กขอคารวะท่านพี่ปึงสิงเง็กไอ้สิทธิ์น้องข้าที่ได้พบสิทธิ์ผู้พี่ของข้าท่านปึงสิงเง็กท่านสบายดีหรือท่านสบายดีว้าไอ้น้องข้าในเมื่อท่านสบายดีแล้วข้าก็หมดห่วงแล้วล่ะท่านพี่เอาแต่แต่คุกเข่าคุยกับพ่อข้าว่าไงนะคุกเข่าคุยกับพ่อข้ามันอย่างข้าไม่เคยคุกเข่าให้ใครแม่นางยังมาบอกให้ข้าคุกเข่าข้าไม่คุกเข่าสิผู้พี่ยังไงข้าก็ไม่ยอมสิผู้พี่อะไรสบายดีเหรอสบายดีไม่ไหนอ่ะเอาละความแค้นสิผู้พี่ข้าว่าท่านจัดการสะสางเองดีกว่าสิผู้พี่เมื่อ10ปีก่อนข้ายังจำได้โอ้จำแม่นเนาะนี่ก็เป็นตายของเจ้า
ไปได้มาเหมือนเขียดถูกแทงเขาบ้าตายเฮ้ยในเมื่อพวกเรามารวมเป็นศิษย์สำนักเดียวกันแล้วล่ะตั้งค่ายกลจัดการมันซะเจ้าจะตั้งค่ายกลเพื่อฆ่าข้าเหรอถูกต้องยากซะแล้วตอนนี้อาจารย์เข้ามาแล้วอาจารย์ดูหน้าของเจ้าหน่อยว่าอาจารย์เจ้าหน้าเป็นยังไงโอ้ยเอาละเฮ้ยนี่เหรออาจารย์เจ้าเจ้าลิอาดมาทำสิทธิ์ของข้าหารู้ไหมหาเรื่องตายโอ้โหฝ่ามือไร้ปราณีของคุณเท่งนี่ร้ายกาจจริงครับเล่นเอาท่านพ่อท่านแม่งายเก่งไปเลยเจอพลังฝ่ามือพิฆาตแล้วเป็นไงฮะสิทธิ์ผู้น้องคุณแม่จัดการมันคุณส้มเฉียงเห็นท่าไม่ดีครับอาสาเข้าไปสู้แต่แล้วก็เจอฝ่ามือพิฆาตเข้าไปอีกโอ้โหสุดไปอีกหนึ่งครับอาจารย์ขอโทษทีแล้วก็ถึงข่าวที่คุณหม่ำจะออกหน้าบ้างแล้วคุณหม่ำก็เข่าอ่อนตามไปอีกแม่ฝ่ามือไร้ปราณีนี่มันดุร้ายจริงๆฮัลโหลมีใครจะเล่ากับข้าอีกไหมคงไม่ฮะแม่คุณเท่งฮึกเหิมสิครับทีนี้ไล่ฉีดคนไปทั่วครับด้วยฝ่ามือไร้ปานนี้ของเขาเล่นเอาคุณหม่ำและน้องๆต้องวิ่งไปหาที่พึ่งนั่นคุณปัญญาเลยต้องพลอยถอยกรูดไปด้วยคิดว่าไม่กล้าใช่ไหมเวลางานเป็นงานไม่เกี่ยวโอ้โหงานต้องเป็นงานครับว่าแล้วคุณเท่งก็ใช้พลังฝ่ามือคราวนี้คุณปัญญาเสร็จแน่แต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นครับพระโดนทีมงานของเราหักหลังครับเล่นเอาคุณเท่งวิ่งพลาดเหมือนกันเอาละครับผมไปด้วยนะครับ